ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เช้าวันนี้นะครับ Nexus ชื่องานว่าอะไรเอ่ย Nexus Fan Fair นะครับไม่ใช่แฟนนะครับ บางคนบอกว่าวันนี้คืองานวันเพื่อนใช่ไหมครับบางคนอาจจะเคยเห็นว่าบางทีเวลาเรามีเพื่อนแล้วพอเรามีแฟนพอเราอกหักจากแฟนเราก็กลับไปหาเพื่อนใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเพื่อนก็อยู่กับเราตลอดไปดังนั้นเวลามีแฟนให้ไปหาแฟนก่อนเพราะว่าแฟนมาแล้วก็จากไปนะฮะยังไงเพื่อนก็ยังรอเราอยู่เสมอแต่วันนี้เราเป็นงานวันเพื่อนนะครับมีใครวันนี้พาเพื่อนมาบ้างชูมือหน่อยแล้วก็เพื่อนที่มาใหม่เป็นครั้งแรกมีใครเป็นคนที่วันนี้มาเยี่ยมเราเป็นครั้งแรกมีไหมครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมวันนี้เราเป็นโบสถ์แบบพิเศษนะครับเราปกติเราเริ่มต้นโดยการร้องเพลงนมัสการแต่วันนี้เราจะเริ่มต้นโดยการมีกิจกรรมเล็กๆน้อยซึ่งผมเชื่อว่าเราถูกขับเคลื่อนด้วยของรางวัลเอเมนไหมครับเรามองเห็นเป้าหมายหรือยังเอ่ยอันนี้จะเป็นของรางวัลที่เราจะแจกในวันนี้นะครับสำหรับเกมวันนี้ที่เราจะมีการเล่นด้วยกันแต่ผมอยากต้อนรับบางท่านที่มาเยี่ยมเราวันนี้เป็นครั้งแรกนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อเร็วๆแล้วลุกบนลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมอ่านผ่านๆเร็วๆนิดนึงเพราะว่ามีคนมาเยี่ยมเราเร็วเยอะมากเลยนะครับลุกขึ้นยืนในที่นั่งของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราปรบมือต้อนรับด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับคุณนุ้ยครับจาก UTCC คุณมิ้งคุณฟินนะครับคุณมิ้น AU นะครับคุณเมคุณฟ้าจาก AU นะครับลุกขึ้นยืนหน่อยนะครับคุณแซมซาเกลนะครับแล้วก็คุณติ๊กนะครับองหญิง CU เมจิบอยจาก AU นะครับวิกรมเจี๊ยบนะครับแล้วก็คุณจอยจากโปรไลฟ์นะครับนบแล้วก็คุณจอมแล้วก็เอนะครับแล้วก็คุณเบลแล้วก็คุณกาฟิลนะครับนี่คือคนที่มาเยี่ยมเราเป็นครั้งแรกนะครับบางคนอาจจะไม่มีชื่ออยู่ในนี้ผมรบกวนเวลานี้ลุกขึ้นยืนในที่นั่งตัวเองนิดนึงได้ไหมครับแล้วเราอยากจะมีกลับไปต้อนรับด้วยกันนิดนึงนะครับวันนี้คนที่มาเป็นครั้งแรกลุกขึ้นยืนหน่อยนะครับเพื่อนที่อยู่ข้างเราไปแนะนำตัวเองให้รู้จักหน่อยนะครับวันนี้เพื่อนเราที่มาเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ที่จาก Nexus ของเรานะครับดีใจมากเลยที่มีเพื่อนๆใหม่มาเยี่ยมเรานะครับตัวเราเองนิดนึงนะครับว่าเราเชื่ออะไรนะครับเราเป็นคริสตจักรที่อยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบเพื่อนฝูงนะครับบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องบางคนอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเรามีกัดทักทายพูดคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงพักเที่ยงเราคงได้มีกัดกินอาหารร่วมกันนะครับเอาล่ะผมจะพาเข้าสู่กิจกรรมในเช้าวันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวขอเชิญสตาฟนิดนึงข้างหน้าเรานี่จะมีลูกโป่งอยู่มีลูกโป่งอยู่หลากสีนะครับเดี๋ยวผมจะคัดคนขึ้นมาเล่นเกมง่ายๆต้องบอกว่าง่ายๆเดี๋ยวไม่กล้าขึ้นมาเล่นเกมง่ายๆมากบนเวทีซึ่งเรามีรางวัลเตรียมไว้แล้วสำหรับคนที่จะขึ้นมาเล่นบนเวทีนี้นะฮะนี่เราขับเคลื่อนกันด้วยตุ๊กตานะครับแต่รางวัลใหญ่เราคือ2ตัวนู้นนะฮะ2ตัวนู้นนะครับ2ตัวใหญ่นู้นนะฮะเดี๋ยวเรากติกาเราง่ายๆมากเลยคือให้สิทธิ์ผมในฐานะเป็นพิธีกรดำเนินการรายการนะครับเลือกคนขึ้นมาเล่นบนเวทีอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมจริงๆแล้วไม่ได้อยากได้ของรางวัลใช่ไหมอยากมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือไม่ใช่อยากได้ของเต็มที่เลยนะฮะทางนู้นอยากได้ไหมครับดูเหมือนมีอาชีพหน้าที่การงานกันแล้วมีตังค์ซื้อกันเองได้หรือเปล่าฮะเลยไม่ค่อยกระตือร้น
ทางนี้อยากได้ของฟรีนะฮะทางนู้นเอาตังกำตังมาซื้อก็ได้นะครับมีทำงานกันแล้วนะครับฝั่งนี้น้องๆสถาบันอ่ะเดี๋ยวผมตรงข้างหน้านี่จะมีลูกโป่งอยู่นะครับง่ายๆเดี๋ยวเราจะร้องเพลงเพลงนมัสการง่ายๆฉันมีความสุขดุจธงร้องสักหนึ่งเพลงและเดี๋ยวเราจะโยนลูกโป่งไปช่วยร้องด้วยฉันมีความสุขดุจธงเดี๋ยวผมสั่งว่าให้หยุดเพลงเนี่ยลูกโป่งทุกใบจะต้องอยู่ในมือของใครบางคนห้ามตกอยู่กับพื้นถ้าตกอยู่กับพื้นคนใกล้ตัวก็หยิบมาถือไว้นะฮะผมยังไม่บอกกติกาตอนนี้จะมีความสุขทงโป่งอยู่เหนือวังแห่งจิตใจจับลูกโป่งไว้คนละลูกอันไหนตกพื้นหยิบขึ้นมาไว้จับลูกโป่งไว้จับลูกโป่งไว้ผมอาจจะให้บางคนในที่นี้ที่ถือลูกโป่งไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านเข้ารอบมาโอเคไหมอันนี้เทสก่อนหรืออาจจะมีกติกาอื่นใดก็แล้วแต่ยังไม่บอกในเวลานี้เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งก็ห้ามถือไว้กับตัวตอนแรกนะตีไปก่อนฉันต้องขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ชาวโลกได้เห็นให้ชาวโลกได้เห็นฉันต้องขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ชาวโลกได้เห็นว่าประกีสุดเสถียรนาทีถือไว้คนละลูกถือไว้คนละลูกอาจจะมาดูกันแล้วว่าจะให้ใครเข้ารอบถ้ามีลูกไหนตกพื้นอยู่นะหยิบขึ้นมาถือไว้ให้หมดมีใครถือมันมีสีอะไรบ้างเนี่ยผมตาบอดสีอันนี้คือสีอะไรขาวหรือฟ้านะฮะขาวใครได้ทีขาวลุกขึ้นยืนสีขาวตกรอบไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคนที่ถือสีขาวได้ของรางวัลปลอบใจนิดนึงมีขอขนมให้ข้างๆนะครับทีมงานให้หน่อยสีขาวตกรอบไปก่อนเหลือสีอะไรอีกสีชมพูลูกขึ้นยืนตกรอบไปเอาขนมไปกินสีอะไรอีกเหลืออะไรฟ้ากับเหลืองใช่ไหมฟ้าตกรอบฟ้าขนมไปกินฟ้าขนมไปกินทีนี้ใครได้สีเหลืองลูกขึ้นยืนใครได้สีเหลืองลูกขึ้นยืนมันจะต้องมี10 ใบครบ10 ใบไหมสตาฟช่วยนับในห้องประชุมหน่อยว่ามีใบไหนหายไปไหมโอเคมี10 ใบคนที่ได้สีเหลืองชูลูกโป่งสูงคนที่นั่งข้างซ้ายของลูกโป่งสีเหลืองเข้ารอบใครที่อยู่ข้างซ้ายของลูกโป่งสีเหลืองเข้ารอบขึ้นมาแข่งขันเชิญมาหน้าเวทีเชิญสิบคนเชิญหน้าเวทีนิดหนึ่งแต่แล้วสิบคนเชิญก่อนเชิญสิบคนครบยัง1 2 3 4 5 6 7ขาดอีก3เมื่อกี้นี่ที่ถือสีเหลืองแล้วคนที่นั่งข้างๆสีเหลือง
10ครบยังครบแล้วนะ10คนแต่เราเป็นเกมเพื่อนน่ะวันนี้เรามาเป็นงานเพื่อนน่ะดังนั้นเองผมจะให้10คนนี้เลือกเพื่อนสนิทตัวเองขึ้นมาได้1คนมาเป็นคู่เลือกได้เลยมีเพื่อนกันมั้ยเนี่ยมีเพื่อนสนิทเหลือกันมั้ยอ่ะดึงมาเลย1คน1คนมาเป็นคู่เราดึงมา1คนออกมาเล่นเกมด้วยกันออกมาเล่นเกมด้วยกัน1คน1คนคนที่เราคิดว่าสนิทที่สุดในห้องนี้มาแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีการแข่งขันโอเคตรงนี้มี10คู่นะครับ10คู่บนเวทีนี้มีของรางวัลอยู่แค่เท่าไหร่นะมีอยู่20ชิ้นแต่เราจะคัดคนออกให้เหลือแค่5คู่วิธีการง่ายๆนะครับเราจะเล่นแบบเดธแมตช์ก็คือแข่งกันแบบทีเดียวจบเลยจับคู่แข่งกันวิธีการง่ายเดี๋ยว2คู่นี้แข่งกันก่อนเลยส่งตัวแทน1คนในเพื่อนในคู่ตัวเองอ่ะมาแข่งที่คิดว่าเจ๋งที่สุดเลยใครก็ได้ตัวแทน1คนมา1คนมายืนข้างหน้าเลยยืนข้างหน้าเลยอาจจะผมลงข้างล่างแล้วกันง่ายดี1คู่1คู่ไอ้มา1คนอ่ะมาใครก็ได้ที่คิดว่าเจ๋งที่สุดมาเลยอ่ะวิธีการแข่งขันง่ายๆมากอันนี้จะต้องใช้สกิลที่สั่งสมมาทั้งชีวิตนะฮะเรียนมานะครับทำงานมาทุกอย่างจะได้เอามาใช้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะให้2คนนี้หันหลังชนกันนะครับแล้วพอเรานับ1 2 3พร้อมกันจะให้2คนนี้หันหน้ามาเจอกันเดี๋ยวเทสนิดนึงเอาใครสักคนนึงมาอันหนึ่งมานี่มาเดี๋ยวผมกับน้องหนึ่งเนี่ยสมมติเทสให้ดูหันหลังชนกันหลังมันใหญ่จังวะเดี๋ยวพอเรานับ1 2 3เสร็จปุ๊บ2คนนี้ต้องหันหน้ามาเจอกันโดยที่ถ้าหันมาแล้วเจอกันฝั่งซ้ายมือชนะแต่ถ้าหันมาแล้วไม่เจอกันฝั่งนู้นชนะเข้าใจกติกาไหมเห็นไหมต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างสูงทุกสิ่งที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเข้าใจไหมพอหันหน้ามาเจอกันจะหันไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่ถ้าหันมาเจอกันผมเป็นคนชนะแต่ถ้าหันมาแล้วไม่เจอกันหนึ่งเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวทุกคนนับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ใครชนะ1ชนะโอเคเข้าใจกติกาแล้วนะหนึ่งกลับไปได้ขอบคุณแผ่นหลังที่ใหญ่ของหนึ่งหันหลังชนกันดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะถ้าหันหน้ามาเจอกันฝั่งนี้ชนะนะครับหันหน้ามาไม่เจอกันฝั่งนี้ชนะนะครับไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดนะครับแค่ตกรอบเองไม่ต้องเครียดแค่ถูกทำโทษเองไม่ต้องเครียดนับพร้อมกันนะครับ1 2 3ฝั่งนี้ชนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวแจกของรางวัลสำหรับคนตกรอบก่อนเลยได้กลับบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวนะฝั่งนี้ชนะใช่ไหมเชิญไปรอบนเวทีเลยรอบนเวทีเลยอันนี้ตกรอบมีของให้มีของไหมตกรอบมีของให้ปรบมือให้หน่อยครับถือว่าอย่างน้อยเข้ารอบมาได้มีโอกาสแข่งมาส่งตัวแทนมาใครที่คิดว่าสกิลสูงสุดเจอกันคู่นี้สูสีมากนับพร้อมกัน1 2 3ฝั่งนี้ชนะนะครับฝั่งนี้ตกรอบรับของรางวัลไปก่อน2คู่นี้ขึ้นบนเวทีตัวแทน1 2 3ตกรอบรับของรางวัลแจกของรางวัลหน่อยครับทีมงานแจกของรางวัลหน่อยคู่นี้2คู่นี้ครับตัวแทนเชิญครับมีเสียงเชียร์หน่อย1 2 3ใครชนะฝั่งนี้ชนะฝั่งนี้ชนะนะครับฝั่งนี้ตกรอบรับของรางวัลครับของรางวัลปลอบใจฝั่งนี้ชนะใช่นะเดี๋ยวนะฝั่งไหนชนะผมโกงเองฝั่งนี้ชนะโอ้ฝั่งนี้ตกรอบนะครับรับของรางวัลไปขึ้นเวทีรอไปเวทีนิดนึงคู่สุดท้ายเชิญศึกสายเลือดเชิญระ
จะมาดูกันว่าไฮโซจะช่วยอะไรได้ไหมความเป็นไฮโซของเธอจะช่วยอะไรได้ไหมมาเลยเนี่ยพี่เลี้ยงลูกแก่กันเริ่มใช้สิทธิอำนาจในอีกทางที่ผิดแล้วนะฮะโอเคนะครับ1 2 3เดี๋ยวใครชนะผมเริ่มผมงงเองแวนด้าชนะโอเคขึ้นเวทีอ่ะให้รางวัลปลอบใจโอเคเราได้5คู่นะครับ5คู่นี้จะยังมีสิทธิ์ได้ของรางวัลใหญ่อยู่ขอเก้าอี้หน่อยครับเก้าอี้5ตัวเก้าอี้เก้าอี้ทีมงานเก้าอี้5ตัวเก้าอี้ดนตรีหรออ้าวอยากได้ของรางวัลต้องเล่นกันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะฮะเก้าอี้5ตัวเรียงเล่นไม่ยากเล่นจับเอ๊ะ5คู่ครบไหมอีกคู่นึงอ่ะก็อีกตัวหนึ่งโอเคเนื่องจากว่าเราเป็นเกมเพื่อนดังนั้นเองเราจะสุดท้ายเราจะวัดกันที่ความสนิทสนมของเพื่อนเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมทายใจกันนิดๆหน่อยให้เพื่อนที่จะถูกทายใจเนี่ยนั่งข้างหน้าและคนหนึ่งยืนข้างหลังเลือกมาเลยใครจะนั่งข้างหน้าใครจะยืนข้างหลังเชิญคนข้างหน้าคือคนที่จะเป็นคนบอกว่าตัวเองเลือกอะไรและคนข้างหลังจะเป็นคนทายแต่2คนนี้จะตอบพร้อมกันเชิญใครนะใครก็ได้คู่ฝั่งนึงนั่งข้างหน้าโอเคกติกานะครับอธิบายให้ฟังง่ายๆเดี๋ยวผมจะถามคำถามเป็นคำถามแบบสมมุตินะไม่ต้องกลัวมันจะไม่ใช่คำถามเชิงลึกว่าชื่อพ่อคนข้างหน้าชื่ออะไรอะไรเงี้ยแม่ชื่ออะไรอย่างนี้จะไม่ใช่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ย48ใช่ไหมแล้วข้างหลังหนักเท่าไหร่ครับพ่อโอเคมันจะเป็นคำถามเชิงสมมุติเพื่อให้เราแบบดูว่ามี2คู่นี้มีความสนิทสนมกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมถามคำถามง่ายๆมันจะมีช้อยอยู่แค่3ช้อยนะครับวิธีการตอบก็คือเรามีมือกันไหมฮะวันนี้เอามือขึ้นมาไหมฮะถ้าไม่เอามาลงไปเอาได้โอเคมีมือขึ้นมานะ3ช้อยจะมีช้อยข้อ1ข้อ2ข้อ3พอเดี๋ยวผมอ่านโจทย์ปุ๊บถามว่าถ้าเป็นเพื่อนคนนี้เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเลือกอะไรเขาจะเลือกแบบไหนเขาจะตัดสินใจแบบไหนก็คิดข้างหน้าคิดคำตอบของตัวเองว่าถ้าเป็นเราจะเลือกแบบไหนข้างหลังต้องอ่านใจว่าเขาเลือกอะไรเสร็จพอผมบอกว่า1 2 3เฉลยปุ๊บก็ให้ชูคำตอบขึ้นมาถ้าตอบข้อ1ก็ชูเลข1ตอบข้อ2ก็ชู2นะฮะตอบ3ก็ชู3และชูพร้อมกันแล้วเราดูว่าถูกหรือเปล่านะฮะใครแพ้คัดออกเราจะเอาสุดท้ายเหลือแค่2คู่และชิงรางวัลใหญ่นะโอเคนะใครแพ้ปุ๊บคัดออกเลยนะรับของรางวัลกลับบ้านไปก่อนเลยนะโอเคนะเข้าใจนะเก็ทนะโอเคคำถามแรกให้เดาใจกันสมมุติว่าถ้าวันนี้เพื่อนเราตกงานเนี่ยที่นั่งกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าตาหมอจะตกงานมากเลยนะฮะสมมุติว่าตกงานเขาจะเลือกไปทำอะไรเราต้องอ่านนิดนึงว่าเอ๊ะคนเขาสกิลเขานี่จะเหมาะไปทำอะไรข้อ1ขับแท็กซี่โอ้ยเพราะว่ารู้ที่ทางในกรุงเทพเป็นอย่างดีแล้วเป็นคนชอบงานบริการเป็นคนชอบงานบริการชอบพูดชอบคุยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแท็กซี่นี่น่าจะทำรายได้ให้เราเยอะดูที่หน้าใครเหมาะขับแท็กซี่บ้าง2ขายหมูปิ้งเพราะว่าอะไรชอบกินคืออาจจะไปขายอย่างอื่นแอดวานซ์ไปขายอย่างอื่นก็ได้แต่รู้สึกว่าหมูปิ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งเกมโชว์โอ้โหอันนี้แบบว่าฝันสูงแบบบางทีเล่นไอ้พวกเล่นเกมโชว์ปลดหนี้เคยเห็นไหมมีใครเคยไปเล่นไหมฮะเกมโชว์ปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยสมัครไปที่แบบทางบ้านไปเล่นได้15,000-10,000เล่นกันเป็นอาชีพเลยสามข้อนี้ถ้าเป็นเพื่อนเราคิดว่าเขาจะเลือกประกอบอาชีพอะไรถ้าตกงานไปโอเคนะได้คำตอบยังหนึ่งสองสามถูกไหมพี่ต้องเฉลยว่าข้ออะไรว่าเลือกอะไร2โอเค เดี๋ยวนะอันนี้เลือกอะไรนะขายหมูปิ้งพวกนี้ชอบกิน
อันนี้รู้เลยว่าพวกนี้นี่สกิลเล่นเกมโชว์นะฮะภาษาโบราณเขาเรียกว่าตลกรับประทานนะฮะอันนี้อะไรอันนี้คิดว่าขับแท็กซี่มั่นใจว่าตัวเองขับแท็กซี่แน่นอนอันนี้เล่นเกมโชว์โอเคตกรอบ2คู่นะครับปรบมือให้คู่ที่ตกรอบหน่อยนะครับให้ของรางวัลกลับบ้านไปก่อน2คู่นี้เหลือ3คู่เหลือ3คู่เราจะคัดเหลือแค่2คู่ขยับมานั่งตรงกลางนิดนึงขยับมานั่งตรงกลางนิดนึงข้อ2เพื่อนเราเนี่ยคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยชอบไปเที่ยวไหนสถานที่ที่ท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวไหนสมมุติว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะรีแลกซ์คิดว่าเขาจะไปเที่ยวไหนกอไก่ข้อ1ทะเลเพราะเวลาไปทะเลอะไรเคยได้ยินไหมเวลาไปทะเลเพราะว่าเวลาไปฟังเสียงทะเลมันพัดเข้าหาฝั่งดังสู้รู้สึกว่ามีกำลังใจกลับมาสู้ชีวิตต่อคือมันมีมินนิ่งคือไม่ใช่ไปแบบเพราะว่าอยากไปเฉยๆมันมีมินนิ่งหามินนิ่งมาข้อ2ภูเขาเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความลำบากยากเย็นเราไปภูกระดึงไปภูอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ากลับมาแล้วเรามีกำลังใจชีวิตมันคงไม่ลำบากไปกว่านี้แล้ว3ร้านส้มตำ ร้านส้มตำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้หญิงหลายคนคือมีความทุกข์ใจไม่รู้จะไปไหนไอ้ทะเลไม่สนใจไม่อยากสู้ภูเขาฉันไม่อยากระกำลำบากฉันกินฉันจะแฮปปี้มากเลยโอเคให้ทายว่าเป็นอะไรนะครับชูพร้อมกันนะชูพร้อมกันชูคำตอบพร้อมกันนะครับ1 2 3โอเคเราได้2คู่ชิงชนะเลิศแล้วอันนี้ตอบทะเลรู้ใจกันมากอันนี้อะไรนะภูเขาตอนนี้พวกชอบความยากลำบากไม่ใช่ตลกรับประทานนี่นะอันนี้ไม่ชอบส้มตำเหรอรีชอบเองโอเคปรบมือให้คนที่ตกรอบไปก่อนนะครับรับของรางวัลโอเคเราเหลือ2คู่สุดท้ายแล้วนะครับเราจะแข่งเดี๋ยวขอดูรางวัลตัวใหญ่หน่อยง่ายๆใครชนะจะได้ตัวใหญ่ไปไม่ต้องกีการ์ดพวกอยากได้ของฟรีชอบไหมอยากได้ตัวนี้ไหมหรืออยากได้ตัวถือไม้ซักผ้าได้รีผ้าได้รู้สึกผมจะทำให้บรรยากาศเสียนะทุกอย่างกำลังมาได้ดีแล้วโอเคเอาวางไว้ข้างๆอันนี้นะครับนี่คือรางวัลใหญ่จริงๆตัวเล็กก็ใกล้เคียงกันโอเคถามคำถามต่อมาสมมุติว่าให้เลือกเพื่อนสักคนนึงอันนี้ถามซีเรียสแล้วเลือกเพื่อนสักคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนที่เราอยากมีไว้ในชีวิตเป็นเพื่อนแบบไหนที่เราอยากจะมี1พวกรับฟังคือไม่ต้องพูดมากเลยเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจมาถึงเราทำพรณนาได้เราคร่ำครวญได้คนนี้รับฟังเราตลอดเวลาโทรไปพร้อมรับเสมอรับพร้อมฟังเสมอ2เป็นพวกเพื่อนที่ชอบตักเตือนเรานี่เป็นพวกแบบประเภทอะไรประเภทแบบว่าคิดเร็วทำเร็วแล้วก็แบบมีอะไรก็ไปก่อนเลยเพื่อนนี่อยากได้คนที่เป็นตักเตือน3พวกที่รู้เยอะแบบมีอะไรเราปรึกษาได้เราไม่รู้จะพึ่งพาใครที่บ้านท่อน้ำแตกทำยังไงอะไรเงี้ย Facebook ล็อกอินไม่ได้อะไรเงี้ยคือเพื่อนพวกคือเพื่อนนี้คือ available พร้อมให้คำตอบทุกอย่างเป็น Google ในชีวิตนะฮะ3อย่างนี้เราอยากได้เพื่อนแบบไหนในชีวิตคิดไว้คิดว่าคนข้างหน้าเราเนี่ยอยากได้เพื่อนแบบไหนไว้ในชีวิตนะครับรับฟังตักเตือนรู้เยอะ1 2 3โอ้โหเดี๋ยวนะได้ผู้ชนะเลิศนะครับปรบมือให้คู่นี้ด้วยกันนะครับอันนี้ผิดนะครับตกรอบนะครับโอเคเขียนเซฟปรบมือให้หน่อยนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงผู้ชนะเลิศทำไมอยากได้เพื่อนนี้เพราะว่าเราพูดมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราพูดมากอยู่แล้วอยากหาคนรับฟังเดี๋ยวขอเซฟปรบมือให้คนที่ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราชอบหาอยากหาคนรับฟังใช่ใช่ค่ะค่ะทำไมถึงทายถูกครับก็เราสนิทกันนะคะอ๋อเราสนิทกันที่ผ่านมาฟังมาเยอะใช่ไหมโอเคนะครับ ขอเสียงปรบมือให้2คนนี้หน่อยนะครับเรามอบของรางวัลตุ๊กตาตัวใหญ่ให้กลับบ้านไป ใครอยากได้ก็ไปซื้อต่อเองนะครับ เขาน่าจะขายราคาต่ำกว่าตลาดนะฮะเอเมนนะครับก็เล่นกันสนุกสนานวันนี้ก็เชื่อว่าเรามีเพื่อนที่ดีในห้องประชุมนี้ใช่ไหมครับทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกันเราบางครั้งเวลาในความสบายบางครั้งเราอาจจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่ในความยากลำบากเราจะเจอเพื่อนแท้นะครับ
ที่นี่เราก็ลำบากมาด้วยกันวันนี้ก็ลำบากมาด้วยกันได้ของรางวัลกลับไปนะครับ